หลายโปรดทำความสงบแล้วปรบภาวนาเราได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตภาวนาด้วยอาศัยกำลังคือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่เราเข้าใจว่าการปฏิบัติภาวนานี้ย่อมอำนวยประโยชน์ความดีมาสู่ตัวของเราทำความสุขทำความสงบทำความสะอาดบริสุทธิ์ทางจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้สละกิจการงานน้อยใหญ่เข้ามาเพื่อศึกษาและปฏิบัติในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติทำกว้างขวางพิสดารท่านกล่าวไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ท่านก็ไม่ได้ชี้ลงที่ไหนท่านชี้ลงอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรานี่แหละกายนี่แหละเป็นธรรมถ้าหากว่าเรามีสติระลึกศึกษาให้ถูกต้องเราก็จะเห็นธรรมอยู่ที่กายของเรานี่เราจะเห็นธรรมอยู่ที่ใจของเรานี่กายของเรานี่เรียกว่ารูปธรรมคืออัตภาพร่างกายของเราจิตเรียกว่านามธรรมที่มีอยู่ในจิตที่มีสภาพรู้อารมณ์ต่างๆคิดอารมณ์ต่างๆเสวยอารมณ์ต่างๆจึงได้เรียกว่าจิตกายกับจิตนี่แหละที่จะเป็นบุญเป็นกุศลก็ต้องฝึกอันนี้แหละต้องศึกษากายของเราให้เข้าใจถูกต้องถ้าเราไม่ได้ศึกษาเข้าใจก็สำคัญผิดคิดผิดแล้วก็ทำไปผิดหาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้หาหนทางที่จะออกจากความทุกข์ไม่ได้หาหนทางที่จะออกจากความไม่สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราควรศึกษาอาศัยศรัทธาในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ศึกษาธรรมะธรรมดาธรรมดาที่เราพอรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ธรรมะธรรมดาที่เราเข้าใจได้พอรู้ได้นั่นธรรมะที่มีความจริงอยู่ในสัจธรรมอันมีอยู่ในกายของเราก็มีอยู่ในใจของเราก็มีเราพอที่จะสอดส่องมองเห็นความจริงได้ความจริงที่อยู่ในกายที่พระองค์ทรงแสดงไว้เราเกิดมาแล้วมันก็แปรปรวนเรียกว่าอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปเกิดมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บประจำอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกคนทุกประเทศทุกชนชาติไม่ว่านอกศาสนาในศาสนาก็มีเจ็บมีป่วยด้วยกันทั้งนั้นผลสุดท้ายเกิดมาแล้วก็แตกสลายอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็แตกสลายไปการแตกสลายของอัตภาพร่างกายนั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีสิ่งใดรับประกันที่เราทั้งหลายว่าประกันชีวิตประกันชีวิตไม่ใช่ประกันชีวิตไม่ใช่ว่าเงินหนึ่งไปรับรองชีวิตไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เค
ือประกันเมื่อตายไปแล้วก็ได้ให้เขาเอาไปเผาไปฝังได้ไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองพูดว่าประกันชีวิตโดยตามสมมติแท้จริงไม่ใช่สิ่งใดเล่าเป็นเครื่องประกันชีวิตที่แท้จริงอันนี้เราควรศึกษาสิ่งที่ประกันชีวิตของเราก็คือความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นคำสุดท้ายที่พระองค์จากสาวกทั้งหลายไปจากอุบาสกอุบาสิกาไปที่พระองค์ทรงบรรทมอยู่จะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเป็นครั้งสุดท้ายท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนหมดไปล่วงไปหมดไปล่วงไปท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คำสุดท้ายคือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเป็นเครื่องประกันชีวิตอย่างดีทีเดียวเครื่องประกันทรัพย์สมบัติเครื่องประกันวิชาความรู้ทุกประเภทถ้าหากบุคคลผู้ใดไม่ประมาทในวัยบุคคลผู้นั้นก็จะย่อมผ่านไปด้วยดีถ้ารู้สึกตัวแล้ววัยในควรจะศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ประมาทตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนไว้ถึงเวลาทำงานก็มุ่งมั่นต่อทำงานไม่มัวเมาในวัยกว่าสำคัญว่าเรายังหนุ่มเลยมัวเมาอยู่ในวัยของตนหาแต่ความเพลิดเพลินหาแต่ความภัยมีรอบด้านเราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้บางทีก็ไปสนุกสนานกันไปเล่นน้ำลงเรือลงนี่ตายกันเป็นหมู่เป็นหมู่เพราะโมเมาในวัยก็มีถมไปเกิดภัยอันตรายรอบด้านเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงหลักไม่ให้ประมาทโมเมาหลงในวัยหลงในความไม่มีโรคนึกว่าเรามีกำลังวังวังชายอย่างนั้นจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็มีความประมาทถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วกำลังเท่าช่างสารก็ตามย่อมล่มได้ไปไม่รอดช่วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทในความไม่มีโรคไม่ควรประมาทในชีวิตความเป็นอยู่ควรสร้างประโยชน์ที่เราควรทำชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีไม่ทราบจะมีอะไรเหลืออยู่มีอะไรปรากฏเหมือนกับนอนฝันสิ่งที่เราหามาได้มาเราเนื่องกว่านี้ก็เป็นของเราอันนั้นก็เป็นของเราเรามีบ้านมีช่องนับไปแล้วมีลูกมีหลานเท่านั้นคนมีที่เท่านั้นไร่เท่านั้นนี่เป็นของเราที่ไหนเรามีอิสระอำนาจในสิ่งเหล่านี้แค่ไหนเพียงไรเราปกครองได้แค่ไหนเพียงไรเขาเชื่อเราได้แค่ไหนเพียงไรเขาติดตามเราได้แค่ไหนเพียงไรเราพิจารณาดูความสุขของเราเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรที่เราถืออย่างนั้นที่เรามีความเห็นอย่างนั้นที่เรามีความเข้าใจอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วสิ่งไหนก็เป็นสิ่งนั้น
เราสำคัญไปเฉยๆถ้าเรามาศึกษาให้รู้ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยไม่ให้ติดไม่ให้พัวพันสำคัญในสิ่งเหล่านี้มากนักเพียงแต่ร่างกายอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งเวลาหนึ่งระยะหนึ่งพอทายเทอันเก่าหมดไปอันใหม่ขึ้นมาแทนเท่านั้นเองมันหมดไปตลอดเวลาไม่ใช่เป็นสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนพอสมควรที่เราจะอุ่นใจหรือจะได้รับความเบิกบานใจแต่เรามีสติพิจารณาด้วยปัญญาให้มีความเห็นรอบคอบแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นถือมั่นเพียงแต่สิ่งที่เราอาศัยเราถือว่าอาศัยไปเพราะเหตุใดเพราะไม่เห็นใครจะได้พึ่งได้อย่างที่แท้จริงถ้าหากว่าพึ่งได้ที่แท้จริงแล้วคนเราก็ไม่มีทุกข์ไม่มีความดิ้นรนไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความถ้าเราพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมั่นคงแล้วจิตใจของเราก็ไม่ดิ้นรนเพราะที่พึ่งเรามีแล้วเราก็สบายแล้วไม่ต้องหาอะไรอีกที่เราหาที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยเพราะมันยังไม่พบความสุขที่แท้จริงเราจึงหาอยู่จึงหิวจึงอยากเพราะมันไม่อิ่มเมื่อมันไม่อิ่มแล้วมันก็หิวเมื่อมันหิวมันก็ต้องทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็ต้องหาและจิตใจของเราก็ไม่มีความสงบหาไปเท่าไรก็เพื่อจะได้ความสุขขึ้นมาก็ไม่มองเห็นความสุขเพียงพอแก่ความต้องการเพียงแต่ว่าพออาศัยไปชั่วระยะหนึ่งระยะหนึ่งต่อเนื่องกันไปเท่านั้นไม่มีอะไรมั่นคงถาวรเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้พิสูจน์พิจารณาแล้วที่พระองค์สร้างบารมีที่ว่าทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมปรมีปัญญาปรมีสัจจะวิริยะอธิษฐานเมตตาปรมีอุเบกขาปรมีเหล่านี้เป็นต้นก็ล้วนแต่พระองค์ศึกษาและพิสูจน์อะไรจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อพระองค์พิสูจน์บางครั้งพระองค์เกิดเป็นคนทุกขตะเข็นใจพระองค์ก็เคยเกิดมาแล้วพระองค์เคยระลึกได้มาแล้วบางชาติพระองค์ก็เกิดเป็นพ่อข้าวานิชก็เคยเป็นพระองค์เกิดเป็นเศรษฐีกระดุมพีก็เคยเป็นเคยเป็นพราหมณ์ผู้มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เคยเป็นอาจารย์เขาก็เคยเป็นเคยเป็นพระมหากษัตริย์ก็เคยเป็นตลอดถึงเป็นพระเจ้ากับจักรพรรดิราชราชมีอำนาจอย่างสำคัญยิ่งก็พระองค์เคยเป็นสิ่งเหล่านั้นหมดไปหายไปสลายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยไม่มีอะไรปรากฏเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรเหมือนก็ไม่ได้อะไรชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกลับไปวนเวียนอยู่อย่างนั้นบางครั้งก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งก็ไปตกทุกข์ในยากแม้ในนรกพระองค์ก็เคยไปเกิดเมื่อพระองค์ยังหลงอยู่ยังมืดอยู่การท่องเที่ยวไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดไม่ใช่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็จะเป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้นมันไม่แน่นักถ้ามนุษย์ไม่มีคุณธรรมคุณสมบัติเหมือนเราเกิดเป็นในตระกูลเศรษฐีพ่อแม่เป็นเศรษฐีไม่ใช่เราจะเป็นเศรษฐีเสมอไปถ้าเราไม่มีคุณไม่มีคุณธรรมคุณสมบัติวิชาความรู้เพียงพอล่ะเมื่อ
บิดามารดายังมีชีวิตอยู่เขาพออาศัยได้หมดบิดามารดาแล้วเราไม่มีคุณสมบัติอะไรแล้วก็อาจเป็นคนจนก็ได้เป็นคนเศรษฐีลงทุนขอทานก็มีถมไปมันไม่แน่นอนการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่แน่นอนต้องมีมนุษย์ธรรมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีธรรมของมนุษย์การที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี่เรามีธรรมประจําจิตใจของมนุษย์ได้อดทนได้เพียรพยายามปฏิบัติมาแล้วจึงได้คุณธรรมคุณสมบัติมาเป็นมนุษย์นี่เราเคยรักษากายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดจากกามมาแล้วเราเคยรักษาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมาแล้วนี่ล้วนแต่เป็นมนุษย์ธรรมเราเคยสํารวมระวังจิตใจไม่ให้ละโมบโลภอยากได้ข้าวของของบุคคลผู้อื่นมาเป็นของตนเราเคยอดทนไม่เคยพยาบาทปองร้ายบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเราเคยอบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามตนองครองธรรมเห็นแน่ชัดในการกระทำดีของตนการกระทำชั่วของตนด้วยถ้าเราทำดีเราก็ต้องเป็นคนดีเชื่อมั่นถ้าเราทำไม่ดีเราก็เป็นคนไม่ดีความไม่ดีที่เรากระทำก็จะติดตามเราไปเมื่อเรากระทำไม่ดีแล้วทุกโทษที่เกิดขึ้นจากความไม่ดีก็เป็นสมบัติของเราเป็นผู้ให้ผลแก่เราให้ได้รับเพราะการกระทำไม่ดีมีความเห็นอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นตรงเห็นถูกต้องเราทั้งหลายได้มนุษย์สมบัติมาแล้วควรจะรักษามนุษย์สมบัติอันนี้อย่าให้มันตกต่ำอย่าให้จิตอยู่ในความต่ำรักษาคุณสมบัติเมื่อเราไปเกิดในตระกูลเศรษฐีแล้วเราก็ควรศึกษาวิชาความรู้ดำรงทรงไว้ซึ่งตระกูลซึ่งทรัพย์สมบัติของตนถึงไม่เป็นมหาเศรษฐีก็ให้ได้เป็นเพียงเศรษฐีเสมอตระกูลก็ยังดีถึงเราไม่ได้ไปสวรรค์ไปในพานอย่างสูงกว่านี้ก็ได้มนุษย์สมบัตินี้ก็ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็พอแต่มีช่องมีโอกาสที่ประพฤติคุณงามความดีได้ไม่ตกต่ำถ้าหากว่าเราตกต่ำพลาดท่าเสียทีไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปได้หุ่นเป็นสัตว์เดรัจฉานมาสวมไว้ในร่างกายแล้วเราจะทำอะไรได้จะพูดอะไรรู้เรื่องใครจะไปโปรดได้ไม่มีใครโกรธได้เลยเพราะองค์ประกอบก็เรียกอภัพพสัตว์คือสัตว์ผู้อภัพมีอัตภาพร่างกายก็มีก็ไม่ครบสมบูรณ์เหมือนกับมนุษย์เพราะเหตุนั้นเราได้มนุษย์สมบัติแล้วควรพยายามที่จะรักษาคุณงามความดีสมบัติอันล้ำค่าของเราไม่จะให้มันตกต่ำไปเป็นของคนอื่นให้เราได้ครองสมบัติอันเป็นมนุษย์ที่ได้นานๆต่อไปอีกชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์กับมนุษย์พบทุกชาติถ้าหากเรามีความเห็นชนิดนั้นในทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าสัจจตทิฏฐิชื่อว่าเที่ยงเคยเป็นคนก็เป็นคนอยู่อย่างนั้นเคยเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงอยู่อย่างนั้นเคยเป็นผู้ชายก็ผู้ชายอยู่อย่างนั้นเคยเป็นพระเนนก็ได้บวชเป็นพระเนนอยู่นั้นไม่ใช่ไม่แน่นอนทำไมประมาทก็ตกต่ำได้แต่ประพฤติคุณงามความดีก็ยกย่องฐานะให้สูงกว่านั้นได้สูงกว่ามนุษย์ได้ไปเป็นเทวดาก็ได้ไปเป็นพรหมก็ได้ไปเป็นอริยบุคคลก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเรามีบุญบารมีแก่กล้าเพียงพอหรือถ้าเราไปสร้างบาปแก่กล้าเพียงพอก็จะไปตกนรกก็ได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นี่หลักคติธรรมว่าสำคัญอยู่กับการกระทำถ้ากระทำดีก็เป็นคนดีได้ถ้ากระทำไม่ดีก็ตกทุกข์ได้ยากได้ตกต่ำไปได้นี่เรียกว่าศรัทธาความเชื่อเชื่อการกระทำคือผลของการกระทำเรียกว่ากรรมเพราะฉะนั้นทิฏฐุจุกรรมเนี่ยมีความเห็นกรรมนี่ให้ถูกต้องตามครองธรรมท
ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้และแนะนำคำสอนพวกเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติก็เพื่อรักษามนุษยธรรมอันนี้ให้มีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไปให้ได้สมบัติให้ได้ความสงบเราจะไปสวรรค์ก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะไปเราก็ต้องฝึกฝนแต่เดี๋ยวนี้แหละเหมือนเขาจะอยู่ทางโลกเขาจะเป็นในช่างเขาก็ต้องเรียนไปแต่เมื่อยังไม่เป็นต้องฝึกฝนไว้ก่อนแล้วเขาจึงได้เป็นในช่างที่ชำนาญที่ทำความเจริญได้จะเป็นหมอแพทย์รักษาพยาบาลก็ต้องได้เรียนฝึกฝนมาก่อนไม่ใช่ถึงเวลานั้นอยากเป็นก็เป็นเราอยากไปสวรรค์ก็ต้องฝึกจิตใจของเราให้เป็นสวรรค์ก่อนอยากไปพรหมโลกอยากเข้าสู่พรหมโลกก็ต้องฝึกจิตใจให้มันได้ปัจจุบันอยากเป็นอริยบุคคลได้ไปพระนิพพานก็ต้องฝึกจะก่อนไม่ใช่ว่าได้แล้วจึงฝึกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจชนิดแล้วพยายามอบรมจิตใจของเราให้เห็นตรงเห็นชอบพิจารณาง่ายๆถ้าเราทำดีอยู่อย่างนี้เราก็มีความสงบความสุขอยู่อย่างนี้ชีวิตที่ผ่านไปก็ผ่านไปด้วยดีที่เราวันใหม่ขึ้นมาถ้าเรามีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมอยู่อย่างนี้ความดีของเราก็ไม่ละจากเราเหมือนกับเงาตามตัวเราเราก็เป็นคนดีตลอดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประพฤติดีมีกายเรียบร้อยมีวาจาเรียบร้อยมีจิตใจเรียบร้อยความเรียบร้อยแล้วนั่นก็เป็นสมบัติของพระองค์ทั้งแท่งสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์อยู่ที่ไหนก็ติดตามไปถ้าเราไม่ได้ทำก็เราก็ไม่ได้ความดีของพระองค์ถ้าหากเรามีศรัทธาเริ่มใสตั้งใจปฏิบัติโดยความเคารพโดยความเชื่อโดยความเริ่มใสจิตใจก็จะได้ความรู้ความฉลาดเข้าใจอันถูกต้องเราก็จะได้ละสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ผิดที่ดีก็ย่อมเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้เคยเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนั้นละนิสัยที่ไม่ดีที่มีอยู่ได้เจอนิสัยที่ทางดีได้เพราะฉะนั้นท่านเรียกว่านิสัยโกศลคือฝึกหัดนิสัยให้ฉลาดให้ฉลาดในการสร้างความดีให้ฉลาดในการฝึกฝนกายของเราให้ทำความดีฉลาดในการฝึกฝนคำพูดของเราให้พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเองเราทำความดีใส่ตัวของเราเองเท่านั้นชื่อว่าเราทำความดีส่วนรวมแต่ถ้าเราป้องกันเพ่งเล็งแต่ส่วนรวมแต่เราไม่ได้ทำความดีใส่ตัวของเราความดีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เราดีคนเดียวเท่านั้นนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างความดีใส่ตัวก็พระองค์เองได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นผลที่สุดผู้อื่นก็เลยได้ความดีจากพระองค์ด้วยถ้าเราไม่ได้สร้างความดีใส่ตัวของตัวเองไปทำความดีของคนอื่นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยกย่องสรรเสริญผู้ละทิ้งความดีของตัวเองแล้วไปทำแต่ความดีให้คนอื่นท่านจึงกล่าวว่าอัตตะดัดทั้งประดับเช่นนะไม่ควรท่าประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากก็ไม่ควรทิ้งประโยชน์ของตนถ้าใครทิ้งประโยชน์ของตนไปทำแต่ประโยชน์ของผู้อื่นนั่นเข้าใจผิดเราทั้งหลายที่มาวัดไม่ใช่ทำให้วัดก็ทำเพื่อเราเรารักษาศีลรักษากายของเรารักษาวาจาของเราเราภาวนาก็อบรมจิตใจของเราไม่ใช่อบรมให้วัดวัดจะเอาอะไรไปจากเราเมื่อเราทำขึ้นมาแล้ววัดก็เป็นเพื่อเราทั้งนั้นเพื่อปฏิบัติเพื่อสะดวกในการศึกษาในการปฏิบัติฝึกหัดอบรมศาสนาได้อะไรจากเราได้แต่ชื่อเสียงแต่ความสุขความดีนั้นติดอยู่ในเราทั้งหลายทุกคนเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อเทวดาไม่ใช่เพื่อเทวบุตรไม่ใช่
เพื่อครูบาอาจารย์เพื่อคนนั้นเพื่อเมื่อที่จริงแล้วเราอบรมตัวของเราเพื่อตัวของเราเท่านั้นเองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเพื่อจะได้อบรมสร้างฐานะของเราให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อชีวิตที่มีอยู่จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นเครื่องประกันชีวิตเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัปปมาโดอมตังปดังปัปมาโดมัจจุโนปดังบุคคลผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้วมีชีวิตอยู่ท่านว่าเหมือนกับตายไม่มีอะไรเครื่องประกันเลยบุคคลผู้ไม่ประมาทแม้แต่มีชีวิตวันเดียวท่านว่าเป็นผู้ไม่ตายอันนี้ท่านเทศโดยอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ทำไมพระองค์จึงว่าแต่มีชีวิตอยู่วันเดียวเป็นผู้ไม่ตายเพราะว่าความตายความเสื่อมจากคุณงามความดีเป็นความเสื่อมในทางจิตใจเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่ถ้าบุคคลผู้ประมาทมีชีวิตอยู่ร้อยปีแล้วจะมีความสุขอะไรเพราะตัวเองประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทมีชีวิตวันเดียวเพราะความไม่ประมาทนั่นเองเป็นคุณสมบัติแม้แต่เพราะชีวิตที่ว่าตายนั่นเราก็ไปเห็นแต่ความตายเราไม่เห็นเกิดมาอีกแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เห็นเหมือนกับเราละอัตภาพอันไม่ดีแล้วก็ได้สิ่งที่ดีมาแทนเราย้ายจากบ้านที่ข้ามค่าสุดโสมแล้วก็ไปได้อยู่ปราสาทใหม่เพราะฉะนั้นท่านมองเห็นอย่างนี้ท่านยังเรียกว่าไม่ตายบุคคลผู้ไม่ประมาทบุคคลประมาทเหมือนบุคคลตายแล้วถ้าเรื่องนี้ข้ามค่าแล้วไม่มีทุนจะสร้างใหม่แล้วตกทุกข์ได้ยากไม่มีอะไรจะประกอบอาชีพอีกผลที่สุดขอทานกินเพราะความประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทเขามีทุนถึงบัดนี้ข้ามกราบแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ที่ดีกว่าแต่ก่อนเองนั่นพระองค์มองเห็นอย่างนี้พระองค์จึงว่าความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นเครื่องที่ประกันชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรประกันชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในสมบัติทั้งหลายว่าเรามีมากมีสมบัติมากเกิดใช้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรประกันชีวิตโดยไม่ประความประมาทคือไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความเวรภัยก็ได้เพราะความประมาทไม่สามารถประพฤติ